อเคน้องมากันที่พาติวชีวะเนาะจำไม่ได้แล้วว่า EP ที่เท่าไหร่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยตามที่พี่ได้ประกาศไปเนาะว่าพี่จะมีการไลฟ์สดในวันนี้ในเวลา4ทุ่มจนถึง4ทุ่มครึ่งแต่ว่าตอนนี้พี่เปลี่ยนแพลนนิดนึงเพราะว่าเกิดปัญหาด่วนเกิดขึ้นก็คือใครที่พิกอันนี้ขอเกริ่นนำก่อนนะประมาณ5นาทีก็คือใครที่ดูเทปเมื่อวานอ่ะน้องจะเห็นว่าระบบเสียงก็คือแย่มากเพราะว่าพี่ใช้หูฟังอัดไงเพราะว่าไมค์พังแล้วพอพี่มาฟังย้อนหลังปุ๊บหลังจากที่จบไปเมื่อวานก็เพิ่งเห็นว่าโหทำไมเสียงมันแบบแย่มากอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวขอหยุดไลฟ์สักประมาณ 4-5 วันเพราะว่าเดี๋ยวขอไปเคลียร์ปัญหาเรื่องไมค์ก่อนส่งใบเคลมอะไรแบบเนี้ยเปลี่ยนไมค์ซึ่งแต่ว่าพี่ก็ลองดูวิธีซ่อมเนาะไม่ยอมเพราะว่าถ้าสมมติส่งไปเสียไปซ่อมใหม่เนี่ยมันต้องรอเวลาหลายวันอยู่ไงก็เลยลองดูวิธีซ่อมปรากฏว่าซ่อมได้น้องรู้ไหมว่าเมื่อวานล่ะพี่วุ้งนอนพี่นอนประมาณ 4:00 ก็คือใช้เวลาในการซ่อมใหม่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าต้องดูตาม YouTube ไงปัญหานี้ซ่อมไม่เป็นละกันนั่นแหละปรากฏว่าซ่อมดีใจชื้นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาประมาณนอน 4:00 ใช่ไหมเพราะว่าตื่นมา 8:00 เพราะว่ามีงานตอนเช้าปรากฏว่าอ่ะใจชื้นมาแล้วแพลนไว้เลยว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะมาสอนเรื่องนี้หัวใจไลฟ์สด 4:00 ถึง 4:30 นก็เลยทำเป็นตารางที่พี่ลงไปให้ในกลุ่มน้องอ่ะเป็นตารางภาพเวลาที่เราจะไลฟ์กันในวันนี้ใช่ไหมล่ะปรากฏว่าบ่าย 2:00 พี่ได้มีการอัดอีกคอร์สนึงไม่ดับไปเลยคือเหนื่อยมากอะไม่ดับไปเลยพี่ก็เลยติดต่อขอเคลมไปเขาก็บอกว่าให้ส่งเครื่องไปใหม่แล้วก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคอยู่นะ 2-3 วันมันก็ไม่ได้เยอะมากก็เลยจริงๆอะจะตัดสินใจแล้วก็ส่งไปเคลมปรากฏว่าคือเรื่องเยอะมากเลยน้องก็คือเมื่อกี้ตอนประมาณบ่าย 3:00 พี่ก็ลองเสียบใหม่อีกครั้งปรากฏว่ามันติดแต่ว่าคุณภาพของเสียงไม่ดีเลยเหมือนที่น้องฟังตอนเนี้ยคือจากไมค์อันนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ขอมาอัดหัวใจไว้ก่อนที่เราจะเรียนกันในคืนนี้แล้วส่งให้น้องก่อนเพราะว่ายังไงก็ประกาศไปแล้วว่าอยากให้น้องได้เรียนจริงๆเพราะว่าเวลามันก็จะเหลือน้อยลงใช่ไหมล่ะสำหรับน้องที่จะสอบปี65เนี่ยพี่ก็เลยอ่ะอัดเทปไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปลงตอนค่ำเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากอัดเทปนี้จบประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่จะแพ็คอีตัวไมค์เนี่ยส่งไปเคลมแล้วก็ระหว่างนี้พรุ่งนี้หรือว่าหลังจากนี้ประมาณ 3-4 วัน 2-3 วันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการไลฟ์สดเนาะเดี๋ยวพี่อาจจะเอาเนื้อหาหรือว่าเอาอะไรมาลงหรือว่าเดี๋ยวเราดูว่าหาไมค์แถวเนี่ยแถวที่อยู่ได้ไหมซื้อมาทดแทนใช้ก่อนเดี๋ยวจะประกาศอีกทีนึงละกันเนาะอ่ะถือว่าเรียนเทปกันอีก1เทปละกันนะแต่ว่าเป็นเทปที่เพิ่งอัดใหม่เลยไม่ได้ใช้เทปก่อนมาสอนอันนี้หัวข้อในวันนี้คือฮาร์ดหัวใจจริงๆหัวใจเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราเคยพูดถึงไปบ้างในเรื่องอะไรวะ absorption อะเรื่องการดูดซึมน้องจำได้ใช่ไหมว่าการดูดซึมมี2รูปแบบคือดูดซึมผ่านระบบเลือดแล้วก็ดูดซึมผ่านระบบน้ำเหลืองซึ่งมันมีจุดหมายปลายทางที่หัวใจจำได้ไหมเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่จะสอนละเอียดในเรื่องของหัวใจนี่แหละโอเคเนาะจะพูดว่ามันออกข้อสอบบ่อยไหมมันออกไม่ได้บ่อยมากถ้าเทียบตามสถิติแต่ปีล่าสุดมันออกมาและมันออกไม่ยากเนี่ยข้อเนี่ยคือข้อเก็บคะแนนที่ง่ายที่สุดโอเคไหมอันนี้คือ64นะสามัญ64แล้วเห็นไหมน้องเราเรียนมาประมาณ9 EP 10 EP ไหมน้องเจอข้อสอบสามัญ64ไปหลายข้อเลยน้องจะเห็นว่าเนื้อหามันไม่ได้ยากมากธรรมชาติของสามัญเนี่ยมันจะมีทั้งข้อยากข้อกลางและก็ข้อง่ายส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ที่ข้อกลางความรู้กลางๆคำว่ากลางในที่นี้ก็คือมีการประยุกต์อาจจะเป็นเอา 2-3 บทมาอยู่ในข้อเดียวอะไรแบบเนี้ยข้อยากมีไหมข้อยากมีแต่ปีที่ผ่านมามีนะมีประมาณ 2-3 ข้อที่พี่รู้สึกว่ายากจังเลยโอเคไหมส่วนข้อง่ายมีไหมข้อง่ายก็มีเยอะด้วยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณหลัก10ข้อเพราะฉะนั้นนี่แหละเก็บข้อเหล่านี้ให้ได้โอเคนะอ่ะเมื่อพูดถึงหัวใจค่อนไปทางด้านซ้ายใช่ปะอยู่ระหว่างปอด2ข้างอันนี้พี่พูดให้เข้าใจพี่วาดนะสมมตินี่คือคนนี่คือคนอันนี้เป็นปอดอันนี้เป็นปอดหัวใจก็จะค่อนไปทางด้านซ้ายมันจะติดกับถามว่าติดไหมมันก็ไม่ได้ใกล้มากอ่ะ
ใกล้กับไอตัวปอดซ้ายหน้าที่ของหัวใจแน่นอนมันคือตัวที่จะทำหน้าที่ในการปั๊มใช่ไหมปั๊มเลือดซึ่งการปั๊มเลือดเนี่ยมันจะปั๊มสองกรณีปั๊มกรณีที่หนึ่งก็คือปั๊มเลือดเสียไปยังปอดเพื่อไปฟอกที่ปอดกับอีกกรณีหนึ่งก็คือปั๊มเลือดดีจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายคำถามคือพี่การที่พี่บอกว่ามันปั๊มเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยแล้วคำว่าส่งไปเลี้ยงเนี่ยมันส่งอะไรไปเลี้ยงรู้ป่ะคำตอบคือออกซิเจนไงเข้าใจไหมออกซิเจนมันคือสิ่งที่มันจะส่งไปยังเซลล์ส่งไปยังเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อต่างๆได้เอามาสร้างเป็นกระบวนการ cellular respiration หรือการหายใจระดับเซลล์เพื่อสร้างพลังงานน้องเห็นไหมว่าการที่เซลล์ๆหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างพลังงานขึ้นมาได้มันเกี่ยวข้องกับหลายระบบหนึ่งเลยคือระบบไหลเวียนเลือดแน่นอนในการปั๊มสองเลยก็คือระบบหายใจใช่ไหมเพื่อนำออกซิเจนเข้ามาแล้วเอามาปั๊มสามก็คือในเรื่องของกระบวนการสร้างพลังงาน cellular respiration เพราะฉะนั้นการทำงานของร่างกายเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในทุกๆระบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะสัมพันธ์กันแน่เป็นเหตุผลที่พี่ไม่อยากให้น้องทิ้งระบบร่างกายและพี่ย้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่งว่าตามที่พี่เคยลงไปเมื่อคืนเนาะลองไปดูได้หน้า IG พี่จะลงว่าประเด็นที่เราควรเก็บในวิชาสามัญก่อนสอบในปี65นี่แหละมีกี่ประเด็นมีอะไรบ้างเท่าที่พี่นึกออกพี่พิมพ์ไปแล้วลองไปดูได้ซึ่งประเด็นเหล่านั้นเดี๋ยวพี่จะคัดมาสอนในกลุ่มนี้ด้วยโอเคไหมประเด็นเหล่านั้นแหละคือประเด็นที่มันออกและพี่ก็ไม่อยากให้น้องทิ้งระบบร่างกายเพราะข้อสอบออกเยอะพี่คิดว่ามันออกมากกว่าพันธุศาสตร์จริงๆมันออกมากกว่าพันธุศาสตร์แน่เพราะร่างกายเนี่ยเราเรียนกัน2เทอมใช่ไหมม.5เทอม2ม.6เทอม1เราเรียนกันเยอะมากแต่พี่รู้สึกว่ามันคือเรื่องที่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นมันเข้าใจได้ไม่ยากถ้าเทียบกับเรื่องพืชเนี่ยพืชเนี่ยค่อนข้างไกลตัวโดยเฉพาะอาณาจักรพืชใช่ไหมมันก็จะมีไฟลัมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยมีดิวิชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแต่เรื่องระบบร่างกายคือมันคือเรื่องที่สิ่งที่ใกล้ตัวโอเคนะคือสิ่งที่ใกล้ตัวประมาณนั้นก็แนะนำให้เก็บเวลาที่เราพูดถึงหัวใจเนี่ยหัวใจเขามีสมมุตินะสมมุติพี่มีหัวใจก้อนหนึ่งเนี่ยพี่มีหัวใจก้อนหนึ่งแล้วพี่ตัดหัวใจก้อนหนึ่งเนี่ยมาศึกษาดูโครงสร้างของหัวใจเวลาที่เราศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเขาจะมีเยื่อหุ้ม3ชั้นคือชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในเอาแค่นี้พอเขามีเยื่อหุ้ม3ชั้นคือชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในสีเขียวคือชั้นนอกนะชั้นนอกคือยังไงพี่ชั้นนอกก็คือฝั่งนี้เนี่ยอันนี้คือเนื้อหัวใจใช่ไหมน้องดูก่อนนะอันนี้คือเนื้อหัวใจเนาะตรงเนี่ยคือชั้นนอกก็คือหันออกนอกตรงเนี่ยคือชั้นกลางและตรงเนี่ยคือชั้นในในที่นี้ก็คือหันเข้ามาทางด้านในหัวใจโอเคไหมจริงๆมันเขาจะเรียกว่าในทางฮิสโทโลจีหรือว่าในทางเนื้อเยื่อเราจะแบ่งออกเป็น3ชั้นคือชั้นนอกชั้นกลางชั้นในชั้นนอกเราจะเรียกเขาว่าเพอริคาร์เดียมหรือว่าอีพิคาร์เดียมก็ได้ภาษาไทยคืออะไรพี่อีพิคาร์เดียมคืออะไรพี่เยื่อหุ้มหัวใจชั้นนอกคาร์เดียมเนี่ยมันมาจากคำว่าคาร์ดิแอค CARDIAC โอเคไหมมันมาจากคำว่าคาร์ดิแอคคาร์ดิแอคแปลว่าฮาร์ทหัวใจรากศัพท์ส่วนชั้นกลางชั้นกลางเราจะเรียกว่าไมโอคาร์เดียมเหมือนเดิมเลยคาร์เดียมแปลว่าคาร์ดิแอคแปลว่าหัวใจไมโอ MYO แปลว่ามัสโซที่แปลว่ากล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นชั้นไมโอคาร์เดียมเนี่ยจะเป็นชั้นของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจคืออะไรคือคาร์ดิแอคมัสโซคือกล้ามเนื้อหัวใจโอเคไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อในร่างกายมี3รูปแบบใช่ปะสมูทมัสเซิลกล้ามเนื้อเรียบสกิลิตัลมัสเซิลกล้ามเนื้อโครงร่างคาร์เดียกมัสเซิลคือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้ออะไรบ้างที่เราสั่งการมันไม่ได้ทำงานนอกเหนืออำนาจจิตใจอ่ะคืออะไรคำว่านอกเหนืออำนาจจิตใจก็คือเราสั่งมันไม่ได้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอันเนี้ยมันเพิ่งออกปีล่าสุดมาคล้องด้วยเรื่องมัสเซิลอ่ะก็คือมีกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อหัวใจที่เราสั่งไม่ได้คำว่าเราสั่งไม่ได้ก็คือเราสั่งให้มันหดตัวคลายตัวไม่ได้มันทำงานโดยออโต้
โอเคไหมแต่กล้ามเนื้อโครงร่างคือกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ยกขึ้นยกลงมันคือการหดการคลายตัวของกล้ามเนื้อซึ่งเราสั่งการมันได้โอเคนะอันนี้คือชั้นที่2ชั้นที่อยู่ด้านในที่สุดก็คือชั้นเอ็นโดคาร์เดียมจริงๆเอ็นโดรากศัพท์มันมาจากคำว่าด้านใน inner inner endo เนี่ยคือด้านในคือชั้นที่อยู่ด้านในสุดเพราะฉะนั้นก็คงเดาไม่ยากว่าชั้นเอ็นโดคาร์เดียมจะเป็นชั้นที่สัมผัสกับเลือดตลอดเวลาเข้าใจปะเนี่ยเวลาเลือดที่มันไหลอยู่ในห้องหัวใจต่างๆเนี่ยมันก็จะสัมผัสกับชั้นในสุดก็คือชั้นตรงเนี้ยที่พี่ขีดเนี่ยน้องแยกความต่างของสีออกใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเอ็นโดคาร์เดียมและน้องจะเห็นว่าไมโอคาร์เดียมจะมีความหนามากส่วนอีพีคาร์เดียมก็คือชั้นนี้ชั้นด้านนอกตรงนี้ไม่ใช่อีพีนะตรงนี้ก็คือเอ็นโดเห็นไหมก็คือชั้นที่เข้ามาด้านในเนี่ยถ้าอีพีก็คืออันเนี้ยนอกสุดเลยเนี่ยชั้นนอกสุดเนี่ยคืออีพีคาร์เดียมไมโอก็คือชั้นกล้ามเนื้อน้องจะเห็นลักษณะมันมีเนี่ยเห็นไหมเป็นลักษณะรูปร่างของกล้ามเนื้อเนี่ยไอพวกเนี้ยคือกล้ามเนื้อมันเลยโอเคเนาะประมาณนั้นสำหรับเขาเรียกว่าอะไรฮิสโตโลจีหรือว่าลักษณะทางเนื้อเยื่อของหัวใจมี3ชั้นเด้อที่พี่ต้องสอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นนิดนึงเดี๋ยวพี่จะย้อนมาพูดอีกทีแต่น้องต้องรู้ก่อนนะมี3ชั้นเอออ่ะเอาง่ายๆดีกว่าหัวใจมีกี่ห้องหัวใจมี4ห้องใช่ไหมเอออ่ะพี่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกสิพี่ต้องพูดว่าหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกี่ห้องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบวกจระเข้มีกี่ห้องก็ต้อง4ใช่ไหมเออ4ห้องสมบูรณ์แต่ถ้าพี่ถามว่าหัวใจของปลามีกี่ห้องปลามี2ใช่ไหมก็คือห้องล่างห้องบนแล้วก็เลือดที่จะผ่านหัวใจปลาเนี่ยจะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเท่านั้นไปทวนนะอันนี้อาจจะไม่ได้ทวนให้เนาะเรื่องของเวลาด้วยอาจจะไม่ทันอ่ะห้องหัวใจแต่เอาจริงๆที่พี่พูดอ่ะมันไม่ค่อยออกหรอกส่วนใหญ่ถ้าจะออกระบบร่างกายเขาจะเน้นของมนุษย์มากกว่าทุกๆระบบเลยนะเออจะเน้นของมนุษย์ที่สุดแหละระบบร่างกายของสัตว์มีบ้างแต่น้อยมากเลยอ่ะยิ่งข้อสอบปีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยถ้าปีเก่าๆอ่ะพอมีระบบร่างกายของสัตว์การทำงานระบบย่อยของสัตว์ต่างๆอันเนี้ยพอมีบ้างปีล่าสุดมีข้อนึงของสัตว์เรื่องระบบย่อยโอเคไหมแต่ว่ามันก็เป็นเบสิกไม่ยากมากเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะพาไปลองดูข้อนั้นด้วยก็ได้โอเคไหมอ่ะเอาประเด็นนี้ก่อนหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและจระเข้มี4ห้องสมบูรณ์ห้องบนเราจะเรียกหัวใจนั้นว่าห้องเอเตรียมห้องล่างเราจะเรียกว่าเวนทริคเคิลโอเคไหมแล้วเขาจะแบ่งเป็นซ้ายกับเป็นขวาถ้าบนขวาก็คือไรเอเตรียมเราจะย่อว่า RA ถ้าบนซ้ายก็คือไรเวนเลฟเอเตรียมสิเออเลฟเอเตรียมโอเคไหมเลฟ L E F T ไรก็คือ R I G H T เลฟซ้ายไรขวาเนาะวิธีการจำถ้าเวนทริเคิลก็คือเลฟเวนทริเคิลเอาไรก่อนดีกว่าright ventricle แล้วก็ left ventricle เออเริ่มเบลอตัวแปรละถ้า right ventricle ก็จะเป็นล่างขวาถ้า left ventricle ก็จะเป็นล่างซ้ายเนาะพูดได้ง่ายนะเลือดเนี่ยเวลาที่มันจะเข้าสู่หัวใจเนาะสิ่งที่น้องเดี๋ยวพี่จะจดการไหลเวียนเลือดและเลือดเวลามันจะเข้าสู่หัวใจเนี่ยมันจะเข้าทางขวาก่อนเออเส้นเลือดที่จะนำเลือดเข้าหัวใจห้องมันต้องเข้าบนก่อนนะนำเลือดเข้าห้องหัวใจบนขวาจะชื่อเส้นเลือดนั้นว่าเวนาคาวาเพราะฉะนั้นน้องจดไปนี่เวนาคาวาคืออะไรพี่เวนาคาวาคือเส้นเลือดดำใหญ่ของร่างกายฟังอีกรอบคือเส้นเลือดดำใหญ่ของร่างกายโอเคไหมเนี่ยอันเนี้ยคือเวนาคาวาอันเนี้ยคือเวนาคาวาคำถามคือพี่ทำไมมันมี2เส้นเออถ้าเส้นด้านบนเราจะเรียกเขาว่าซูเปอร์เวนาคาวาเส้นด้านล่างเราจะเรียกเขาว่าอินเฟียร์เวนาคาวาหมายความว่าอะไรฟังดีๆมันอยู่ที่ตำแหน่งที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจอะไรก็ตามถ้าเป็นการนำเลือดจากส่วนบนของหัวใจเข้ามายังหัวใจห้องบนขวาเนี่ยมันจะเข้าซูเปอร์
เช่นนำเลือดจากใบหน้านำเลือดจากสมองนำเลือดจากคอนำเลือดจากซับเคลเวียนเวนอันเนี้ยมันจะเข้าซูเปอร์เรียเวนนะคะว่าแล้วก็เข้าไรเอเทียมแต่ถ้าจะนำเลือดจากส่วนล่างของหัวใจทั้งหมดเนี่ยล่างทั้งหมดเลยก็คือช่องท้องใช่ไหมในอวัยวะในท้องต่างๆที่ขาต่างๆมันจะเข้าทางอินฟีเรียเลยนะคะว่าเพราะอินฟีเรียแปลว่าด้านล่างซูเปอร์เรียแปลว่าด้านบนสุดท้ายแล้วไม่ว่ายูจะเข้าซูเปอร์เรียหรือจะเข้าอินฟีเรียเลยนะคะว่ามันก็จะเข้ามายังไรเอเทียมขอย่อว่า RA จากไรเอเทียมจะส่งลงไปยังไรเวนทริเคิลโอเคไหมบนขวาส่งลงไปล่างขวานี่ไงนี่คือบนขวาเนาะเนี่ยก็ส่งเลือดไปยังล่างขวาจากนั้นมันจะส่งไปไหนจะส่งไปปอดคำถามที่พี่พูดไอประโยคที่พี่พูดเมื่อกี้นะว่าจากนั้นมันจะส่งไปปอดเนี่ยไอประเด็นตรงเนี้ยพี่จะสอนต่อจากเทปนี้ด้วยอาจจะเป็นอีกประมาณ 3-4 วันหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวประกาศอีกทีนึงก็คือไอสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปอดอะที่เราเรียนมานักเรียนมาหนาเลยว่าอาพี่เลือดจากหัวใจส่งไปปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สไอคำว่าแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันคืออะไรอะเอาง่ายๆมันคือการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเอาออกซิเจนเข้ามาหลักการมันมีแค่นี้เองแต่ว่ามันมีกระบวนการยังไงเดี๋ยวพี่จะมาสอนอีกทีนึงโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่ไงพี่จะเริ่มเชื่อมโยงไปทีละระบบทีละระบบน้องจะได้เห็นภาพรวมมันมากขึ้นเห็นอย่างที่พี่จะเอาเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สมาสอนต่อจากเรื่องนี้เพราะว่าน้องต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้ก่อนจึงจะไปเรียนประเด็นนั้นได้โอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนไปเรียนประเด็นนั้นต้องทบทวนอันนี้ให้แม่นนะทิศทางมันอ่ะจากไรเวนทริเคิลจะไปปอดแต่ก่อนจะไปปอดไม่ใช่เลือดมันจะลอยไปได้ไงมันต้องมีหลอดเลือดในการที่จะพามันไปหลอดเลือดเส้นนั้นชื่อว่า pulmonary arteryโอเคไหมน้องพี่ขอสอนให้ละเอียดได้ไหมขอสอนให้ละเอียดอีกนิดได้ไหมแม่น้องจะเก่งมากถ้าน้องดูตรงเนี้ยเอาจริงๆถ้าเป็นในความเป็นจริงอะจากไรท์เวนทริเคิลอะมันยังไม่ไป pulmonary artery เว้ยมันจะไปอีกที่นึงก่อนคือ pulmonary trunk เอาสอนไปให้สุดเลยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดจากไรท์เวนทริเคิลมันจะเข้าไปยังตรงนี้ตรงเนี้ยไอเส้นตรงเนี้ยยังไม่ใช่ pulmonary artery นี่คือ pulmonary trunk แล้ว pulmonary trunk ค่อยๆแตกไปเป็น pulmonary artery ทางด้านซ้ายแตกไปเป็น pulmonary artery ทางด้านขวานี่น้องเห็นไหมเนี่ยตรงนี้คือ pulmonary trunk ใช่ปะตรงนี้คือ pulmonary artery ที่ไปทางซ้ายตรงนี้คือ pulmonary artery ที่ไปทางขวาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น pulmonary trunk แล้วก็ไปไหนต่อไป right pulmonary artery อันนี้พี่ขอย่อนะแล้วก็ไป left pulmonary artery โอเคนะเพราะว่าพี่กลัวเขียนไม่พอก็เลยย่อเนาะอ่ะกลุ่มที่ไปเลือดที่ไปทางด้านไรท์ pulmonary artery มันก็ไปอะไรก็ไปไรท์ลังไงก็ไปปอดขวาถ้า left pulmonary artery มันก็ไปไหนไป left ลังไงก็คือปอดซ้ายโอเคป่ะแค่นั้นเองส่วนกระบวนการที่มันเกิดขึ้นที่ปอดอย่างที่ย้ำไปเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยมันคือเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งพี่ต้องสอนถ้าเอาง่ายๆที่สุดเลยนะพูดคร่าวๆก่อนละกันประมาณ1นาทีคร่าวๆเด้อก็คือพอมันไปที่ปอดใช่ป่ะบริเวณหลอดเลือดฝอยในปอดอ่ะมันจะเชื่อมกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าถุงลมอันเนี้ยคือถุงลมอันเนี้ยคือเส้นเลือดสิ่งที่เส้นเลือดที่จะนำเลือดเข้าปอดมันจะปล่อยออกไปก็คือมันจะปล่อย CO2 ออกไปเพราะว่าเลือดที่เข้าสู่หัวใจตั้งแต่ห้องบนขวาล่างขวาเลือดที่อยู่ใน pulmonary trunk เลือดที่อยู่ใน pulmonary artery เนี่ยมันคือเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงถูกปะล่ะเพราะมันรับเลือดที่มันใช้แล้วเนี่ยจากเซลล์ต่างๆเนี่ยเข้ามายังหัวใจห้องบนขวามันคือเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงพอมันมาที่ปอดปุ๊บมันเอา CO2 ออกไปแล้วเดี๋ยว CO2 ที่มาที่ถุงลมเนี่ยมันจะออกไปผ่านกระบวนการ expiration ก็คือการหายใจออกแล้วพอหายใจออกปุ๊บมันจะมีกระบวนการอีกอันหนึ่งคือ inspiration คือการหายใจเข้าเพื่อนำออกซิเจนเข้ามาแล้วออกซิเจนที่มันอยู่ที่ถุงลมปอดเนี่ยมันจะถูกลำเลียงเข้า
หลอดเลือดที่ปอดแล้วตรงเนี้ยแปลว่าเลือดที่อยู่ตรงเนี้ยคือเลือดที่มีออกซิเจนสูงนะมันก็จะถูกส่งกลับมายังหัวใจถ้าอยู่ที่ไรท์ลังใช่ปะมันจะส่งกลับมาทางหัวใจผ่านทางไรท์พัลโมนารีเวนถ้าเล็บลังก็ผ่านทางเล็บพัลโมนารีเวนไอสิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้ถ้ามึนไม่ซีเรียสนะเพราะว่าอันเนี้ยคือแค่ภาพรวมเนื้อหาทั้งหมดไงพี่ยังไม่ได้สอนรายละเอียดเลยเออเราจะเรียนเรื่องนี้กันเต็มๆเกือบชั่วโมงเลยนะไอเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันเอาเป็นว่าเล็บลังกลับมาทางเล็บพัลโมนารีเวนไรท์ลังกลับมาทางไรท์พัลโมนารีเวนเลือดที่อยู่ใน2อันนี้คือเลือดที่มีออกซิเจนสูงเพราะมันผ่านการแลกเปลี่ยนแก๊สมาแล้วแต่เลือดที่อยู่ในกลุ่มนี้คือเลือดที่มีออกซิเจนต่ำหรือจะพูดอีกแง่หนึ่งก็คือเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงใช่ปะเออโอเคนะดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งว่าห้ามจำว่าหลอดเลือดที่เป็นอาร์เตอรี่เป็นหลอดเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลายเล่มนะเขียนแบบนี้แล้วอาจารย์หลายท่านที่พี่เคยคุยกับน้องนะเคยสอนให้จำแบบนี้เออพูดตรงๆว่าพอมอนารีอาร์เตอรี่คือหลอดเลือดที่มีออกซิเจนสูงถามว่ามันถูกไหมคำตอบคือมันถูกใช่มันอาจจะถูก 90% แต่อีก 10% ผิดเพราะว่ามันมี1เส้นไงก็คือพอมอนารีอาร์เตอรี่มันไม่ใช่หลอดเลือดที่มีออกซิเจนสูงเลยออกซิเจนต่ำมากหลักการที่เขาคิดคำว่าอาร์เตอรี่กับเวนมาเนี่ยเส้นเลือด2เส้นนี้เขาคิดจากการทิศทางการนำเลือดเข้าออกหัวใจถ้านำเลือดออกจากหัวใจชื่อว่า pulmonary artery ถ้านำเลือดเข้าหัวใจชื่อว่า pulmonary vein โอเคไหมประมาณนี้เนาะอ่ะไปต่อจากเล็บ pulmonary vein กับ right pulmonary vein จะเข้าสู่หัวใจห้องเล็บ atrium ก็คือห้องบนขวาแล้วก็ลงมาที่เล็บ ventricleจากเล็บเวนทริเคิลก็คือล่างเอ้ยเมื่อกี้พี่พูดบนขวาปะบนซ้ายหรี่เล็บเอเทียมคือบนซ้ายเล็บเวนทริเคิลก็คือล่างซ้ายนี่ไงนี่นำเลือดเข้านี่เห็นไหมพาร์มอนารีเวนชุบชุบชุบอันนี้คือพาร์มอนารีเวนอีกด้านหนึ่งมันก็เข้ามาห้องนี้ก็คือห้องเล็บเอเทียมนี่คือเล็บเอเทียมอันนี้คือเล็บเวนทริเคิลโอเคปะจากนั้นมันจะบีบแรงมากเพื่อให้เลือดจากเล็บเวนทริเคิลเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเส้นเลือดที่จะนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเส้นเลือดเส้นนั้นชื่อว่าเอออร์ต้าเนี่ยเอออร์ต้าก็จะทอดขนานตามแนวยาวของลำตัวลงมาเลยเนี่ยจากหัวใจใช่ไหมมันก็จะลงมาในช่องท้องลงไปที่ส่วนของเชิงกรานก็คือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ลงไปที่ขาโอเคเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือทิศทางในหัวใจที่น้องต้องจำเอออร์ต้าก็คือเส้นเลือดแดงใหญ่ของร่างกายเนาะส่วนเวนาคาว่าด้านบนเนี่ยคือเส้นเลือดดำใหญ่ของร่างกายประมาณนี้แต่เรายังไม่จบแค่นี้ห้องหัวใจเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าเวาอยู่ก็คือลิ้นมันยังมีลิ้นที่กั้นอยู่ถามว่าทำไมลิ้นมันมีหน้าที่อะไรลิ้นมันมีหน้าที่ในการป้องกันเลือดไหลย้อนกลับเพราะฉะนั้นน้องจดตรงนี้เพิ่มเติมมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดเวลฮาร์ดเวลคืออะไรพี่ฮาร์ดวาล์วคือลิ้นหัวใจหน้าที่ก็คือป้องกันเลือดไหลย้อนกลับจดไปได้นะลิ้นหัวใจมี2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่กั้นภายในหัวใจกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่กั้นหัวใจกับอื่นๆเอาแบบนี้ก่อนไม่ต้องซีเรียสจบไปก่อนกลุ่มที่กั้นภายในหัวใจมี2กลุ่มใช่ไหมล่ะเพราะหัวใจมันมี2ฝั่งคือฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นกั้นหัวใจฝั่งขวาอันเนี้ยก็คืออะไรบนขวากับล่างขวาไงไรท์เอเทียมกับไรท์เวนทริเคิลลิ้นตัวนี้ชื่อว่าไรท์เอทริโอเวนทริคูล่าวาล์วอาจุดคือไรท์นะAtrioventricular valve น้องจดคำว่า valve ไปเองนะพี่ไม่พอแล้วเนี่ย right atrioventricular valve valve ที่พี่ต้องให้ชื่อนี้ก่อนเพราะว่ามอปลายไม่เคยท่องชื่อนี้แต่ว่าในมหาลัยมันมีเขียนชื่อนี้ไว้และชื่อนี้เป็นชื่อที่บอกทุกอย่าง
็นี่ไงมันคือไรไรคืออะไรไรคือขวาเอทริโอคืออะไรเอทริโอคือเอเรียมเวนทริคูล่าคืออะไรเวนทริคูล่าคือเวนทริเคิลเพราะฉะนั้นลิ้นที่ชื่อว่าไรเอทริโอเวนทริคูล่าวาล์วคือลิ้นที่กั้นระหว่างเอเรียมบนก็คือขวาบนกับขวาล่างไงไรเอเรียมกับไรเวนทริเคิลจบเลยเห็นไหมชื่อลิ้นบอกทุกอย่างเลยซึ่งสิ่งที่มอปลายจะชอบเรียกก็คือชื่อที่ชื่อว่าไตรคัสปิดวาล์วคำถามคือทำไมต้องเป็นไตรพี่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่โครงสร้างคำว่าคัส CUSP เนี่ยมันจะเป็นประมาณเหมือนเป็นแง่งอ่ะพี่จะพูดไงดีวะเหมือนเป็นแง่งที่ยื่นออกมาสมมตินี่คือวงกลมใช่ปะไตรคืออะไรไตรคือ3ก็คือมี3แง่งที่ยื่นออกมา1 2 3เขาก็เลยเรียกว่ามันคือ3คัสก็คือไตรคัสปิดแต่ไม่ต้องจำนะอันนี้ละเอียดไปเรื่องโครงสร้างโอเคเนาะประมาณนี้อ่ะมีกั้นทางขวาและก็ต้องมีกั้นทางซ้ายถูกปะอ่ะกั้นซ้ายก็ง่ายๆก็คือไลเอเรียมกับเอ้ยเลฟเอเรียมกับเลฟเวนทริเคิลชื่อเต็มก็คือเลฟเลฟเอติโอเวนทริคูล่าวาล์วก็คือลิ้นที่กั้นระหว่างบนซ้ายกับล่างซ้ายมอปลายจะชอบเรียก2ชื่อมอปลายสอน2ชื่อในหนังสือเรียนจะมี2ชื่อชื่อแรกก็คือไบคัสปิดก็เดาไม่ยากถ้าเป็นไบก็คือ2โครงสร้างมันจะเป็น2แง่งแต่ไม่ต้องจำนะย้ำอีกรอบว่าไม่ต้องจำแต่บอกที่มาว่าทำไมต้องเรียกว่าไตรคัสปิดไบคัสปิดก็ที่มาประมาณนั้นแหละแต่ไบคัสปิดวาล์วยังไม่ใช่ชื่อเดียวที่มอปลายรู้จักมอปลายยังมีอีกชื่อนึงที่เขาสอนก็คือไมทรัลวาล์วแล้วก็ในแง่ของงานทางด้านเขาเรียกว่าอะไรวะพยาธิวิทยาก็คืองานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจชิ้นเนื้อเวลาที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติแล้วส่งมาในเพื่อตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยลิ้นหัวใจห้องเลฟเอติโอเวนทริคูล่าวาล์วเนี่ยเราจะชอบเรียกเขาว่าไมทรัลไบคัสปิดเราจะไม่ค่อยใช้จะใช้ไมทรัลมากกว่าแต่พี่เขาเอาจริงๆนะพี่เคยพูดในคอร์สม.5 เทอม2มาแล้วว่าพี่สงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้วะยังหาคำตอบไม่ได้สิ่งที่พี่คาดการเพิ่งนึกออกสิ่งที่พี่คิดนะมันอาจจะคำว่าไบคัสปิดอะถ้าพูดไวๆอะชื่อมันอาจจะใกล้เคียงกับไตรคัสปิดไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าไมทรัลไปเลยมันจะได้มีความแตกต่างกันไปเลยเดี๋ยวจะผิดปกเดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกับฟังผิดอะไรแบบเนี้ยสมมติมีความผิดปกติที่ไบคัสปิดนะแต่คนฟังบอกว่าได้ยินว่าไตรคัสปิดอะไรเนี่ยมันตอบปัญหาตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เขาจะชอบใช้ชื่อไมทรัลมากกว่าโอเคนะอ่ะสอนนิดนึงดีกว่านี่ถ้าจากรูปเนาะนี่ก็คือบนขวานี่คือล่างขวานี่คือบนซ้ายเดี๋ยวขอลบดีกว่าจุ๊บๆๆๆบนขวาล่างขวาใช่ไหมบนซ้ายล่างซ้ายเห็นลิ้นนี่ปะนี่คือไตรคัสปิดถ้าลองดูโครงสร้างดีๆมันจะมี3แง่งเห็นปะนี่1 2 3เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือไบคัสปิดคือเนี่ย1 2โหน้องรู้ไหมว่าอีโครงสร้างเราเนี่ยมันมีชื่อเรียกหมดเลยนะเอาจริงพี่ก็ยังจำไม่ได้เราเนี่ยอนาโตมีคริสตาเทอร์มิลาลิสซิสเตอร์นาอะไรต่างๆนี่แหละชื่อเรียกมันจะเป็นชื่อที่แบบชื่อสวยมากอะลิ้นหัวใจคริสตาเทอร์มินาลิสรู้สึกว่าจะเป็นส่วนนี้ส่วนเป็นเนี่ยส่วนเป็นแง่งๆอันใหญ่เนี่ยแล้วก็มันจะมีชื่อเรียกมันจะมีพวกแปปปิลารีมัสโซอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสนุกหัวใจเป็นเรื่องที่เด่นและสนุกมากเพราะว่ายากมาก เป็นหัวข้อที่ยากในแง่ของอนาโตมีคือหัวใจมันก้อนเล็กเองน้องหัวใจก้อนเล็กขนาดไหนพี่ยกตัวอย่างเช่นกำปั้นมือเนี่ยใหญ่กว่ากำปั้นมือไม่เยอะและน้องคิดดูว่าโครงสร้างภายในละเอียดขนาดเนี้ยใหญ่นิดเดียวเองแล้วต้องมาแยกเป็น4ห้องอีกแล้วในแต่ละห้องก็มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันก็ต้องมานั่งหาอีกแล้วหัวใจของสมุนาอะหัวใจที่พี่เรียนก็จะเป็นหัวใจแอตันใหญ่เนาะหัวใจแอตันใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือมันไม่ใช่หัวใจสดๆไงเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตามันอาจจะไม่ใช่ตามเทคบุ๊กที่เราอ่านมาแต่มันมีองค์ประกอบอะไรทุกอย่างแหละมีบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างซ้ายมีลิ้นต่างๆแต่มันดูยากแต่ก็สนุกโอเคไหมประมาณนั้นอ่ะนี่คือลิ้นนี่คือไตรคัสปิด
พี่จะพูดละเอียดอีกรอบอันนี้น้องจดเองนะพี่ไม่ได้จดให้เนาะลิ้นตัวนี้จะเปิดเพื่ออะไรไบรคัสปิดพี่จะชอบให้น้องคิดว่ามองลิ้นมันคือประตูหนึ่งเออประตูลิ้นตรงนี้จะเปิดเมื่อมันจะเปิดเพื่อให้หัวเลือดจากบนขวาลงมาล่างขวานี่คือวัตถุประสงค์คือเปิดเพื่อให้เลือดจากบนขวาลงมาล่างขวาแล้วมันจะปิดเพื่อไม่ให้เลือดจากล่างขวาไหลย้อนกลับไปบนขวานี่คือหน้าที่ของมันและต่อมาก็คือลิ้นที่ชื่อว่าไบคัสปิดหรือว่าไมทรัลหรือว่าเลฟเอทริโอเวนทริคูลาร์วาล์วเรียกชื่อไหนก็ได้มันจะเปิดเมื่อเปิดเพื่อให้เลือดจากบนซ้ายลงมาล่างซ้ายแล้วมันจะปิดเพื่อให้ไม่ให้เลือดจากล่างซ้ายไหลย้อนกลับไปบนซ้ายได้อีกรอบไหมเมื่อกี้อาจจะฟังไม่ทันไมทรัลวาล์วเนี่ยมันจะเปิดเพื่อให้เลือดจากบนซ้ายลงมาล่างซ้ายและมันจะปิดเพื่อไม่ให้เลือดจากล่างซ้ายไหลย้อนกลับไปบนซ้ายนี่คือหน้าที่มันและน้องต้องดูว่าแต่ละลิ้นเนี่ยมันเปิดปิดเพื่ออะไรโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือลิ้นที่กั้นหัวใจกับอื่นๆมันก็จะมี2ลิ้นย่อยเพราะเลือดเนี่ยมันออกจากหัวใจไป2ที่ใช่ป่ะออกที่แรกก็คือออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายล่างขวาไปปอดออกที่ที่2ก็คือออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปเอออร์ต้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องกั้น2ที่ที่แรกก็คือจากบริเวณล่างขวาก่อนล่างขวาไปปอดก็คือไปอีตัว pulmonary trunk อ่ะก็คือลิ้นตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือล่างขวาใช่ปะอันเนี้ยคือลิ้นอันเนี้ยคือ pulmonary trunk ใช่ไหมก็พูดง่ายๆว่ามันคือลิ้นที่กั้นระหว่าง pulmonary trunk กับลิ้นที่กั้นกับตัวของล่างขวาเออลิ้นตัวนี้จะชื่อว่าpulmonary semilunar valve เพราะว่า pulmonary เนี่ยมันมาจากคำว่ารากศัพท์ที่แปลว่าปอด semilunar valve เออส่วนลิ้นอีกอันหนึ่งก็คือลิ้นที่กั้นระหว่างล่างซ้ายกับ aorta ลิ้นตัวนั้นจะชื่อว่า aortic semilunar valve จด semilunar valve ไปนะเออโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนี่อาจจะไปไวนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องใหม่เดี๋ยวพี่จะเอาไมค์ไปส่งกลัวมันจะปิดเออแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วพี่ขอพูดไปเลยแล้วกันนี่ตรงนี้คืออะไรนี่คือ pulmonary semilunar valve จะเปิดเมื่อจะเปิดเพื่อจะเปิดเพื่อให้เลือดจากล่างขวาไปหา pulmonary trunk ได้ลิ้นที่ชื่อว่า pulmonary semilunar valve จะปิดเพื่อไม่ให้เลือดจาก pulmonary trunk ไหลย้อนกลับมาล่างขวาโอเคไหมแยกให้ได้นะว่าแต่ละลิ้นเปิดเพื่ออะไรปิดเพื่ออะไรและสุดท้ายง่ายมากก็คือ aortic semilunar valve จากรูปไม่เห็นเนาะจากรูปไม่เห็นนี่คือ aorta ไงนี่คือล่างซ้ายจริงๆมันจะต้องมีลิ้นอยู่ถ้าสอดมือเข้าไปในเนี่ยมันจะมีลิ้นอยู่อะเอาง่ายถ้า aortic semilunar valve คือลิ้นที่กั้นระหว่าง aorta กับล่างซ้ายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลิ้นนี้จะเปิดเพื่อให้เลือดจากล่างซ้ายวิ่งไปหา aorta ได้ใช่ปะและจะปิดเพื่อไม่ให้เลือดจาก aorta ไหลย้อนกลับมาที่ล่างซ้ายนี่คือหน้าที่ของลิ้นทั้ง4ชนิดต้องรู้นะว่าปิดและเปิดเพื่ออะไรโอเคไหมคือหน้าที่หลักมันจริงๆอ่ะคือป้องกันเลือดไม่ให้ไหลย้อนกลับนี่คือหน้าที่หลักแต่พี่แค่เสริมให้ว่าน้องต้องดูว่ามันเปิดเพื่ออะไรปิดเพื่ออะไรเออการเปิดปิดของมันจะอยู่ที่ความดันเลือดถ้าเอาง่ายๆอันนี้ละเอียดมากแต่ว่าพูดคร่าวๆละกันก็คือถ้าห้องบนสูงเนี่ยความดันเลือดสูงเนี่ยพูดง่ายๆนะถ้าน้องมองลิ้นเป็นประตูไอ้เลือดที่ด้านบนเนี่ยถ้ามันมีความดันมากๆมันก็จะดันเลือดลงมันก็เลยทำให้ลิ้นเปิดเข้าใจไหมพอเลือดมันลงมาเยอะๆเนี่ยความดันมันค่อยๆต่ำลงในห้องบนลิ้นก็จะปิดสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้ลิ้นเปิดปิดเนี่ยขึ้นอยู่กับความดันเลือดภายในหัวใจประมาณนั้นเนาะโอเคนะประมาณนี้อีกนิดนึงน้องเห็นเส้นเลือดนี่ไหมคือเส้นเลือดเอออร์ตาเส้นเลือดเอออร์ตามีหน้าที่อะไรนำเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายเอาออกซิเจนไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายเลี้ยงคำถามก็คือแล้วหัวใจล่ะหัวใจยังต้องการเลือดไหม
หรือหัวใจบอกว่าหัวใจไม่ต้องการเลือดหัวใจเป็นแค่โรงงานหนึ่งในการปั๊มเลือดคำตอบคือไม่ใช่หัวใจยังต้องการเลือดเพราะฉะนั้นน้องเห็นบริเวณส่วนโค้งตรงนี้ปะเนี่ยคือมันถ้าน้องแยกดีๆนะเดี๋ยวพี่จะทำเส้นให้นะมันจะแยกเป็นส่วนตรงเนี้ยส่วนโค้งไม่ใช่ส่วนโค้งอีกส่วนขาขึ้นเนี่ยมันแทงขึ้นเห็นไหมกับตรงเนี้ยคือส่วนโค้งทางโค้งแล้วก็ส่วนที่เป็นขาลงเข้าใจปะเข้าใจไหมอันเนี้ยคือน้องมองคือถ้าน้องมองเอียต้าน้องมองดีๆนะนี่มันจะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยคือส่วนขาขึ้นเนี่ยแล้วตรงนี้ก็คือส่วนโค้งก็คือตรงนี้และตรงนี้คือส่วนขาลงโอเคไหมเราจะมีชื่อเรียกย่อยอีกไอ้ส่วนขาขึ้นเนี่ยเอาเฉพาะส่วนขาขึ้นพอคือตรงนี้เราจะเรียกเขาว่า ascending aorta ascending aorta คำว่า ascend มันแปลว่าขึ้นอะชี้ขึ้นเออสาเหตุที่พี่ต้องสอนเพราะว่าบริเวณ ascending aorta มันมีแขนงที่ออกมาจากเส้นเลือดนี้1เส้นสมมุตินี่คือแขนงที่มันแตกออกมาจ้ะเหมือนเป็นรากอ่ะเหมือนเป็นรากฝอยที่มันแตกออกมาจากต้นไม้เออเส้นเลือดที่แตกแขนงออกมาเส้นนี้ชื่อว่าโคโรนารีอาร์เตอรี่อ่ะพี่โคโรนารีอาร์เตอรี่คืออะไรโคโรนารีอาร์เตอรี่ก็คือเส้นเลือดที่แตกแขนงออกมาจาก ascending aorta หน้าที่คืออะไรหน้าที่ก็คือนำเลือดมาเลี้ยงหัวใจนี่แหละขนาดก็คือหัวใจจะไม่ต้องเลี้ยงทุกส่วนไหมหัวใจมีกี่ส่วนหัวใจมี3ส่วนอีพิคาร์เดียมนอกสุดไมโอคาร์เดียมตรงกลางเอนโดคาร์เดียมในสุดคำตอบก็คือเลือดที่ต้องเลี้ยงหัวใจเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงทุกส่วนเลี้ยงแค่ส่วนน้ำนอกเข้าใจปะก็คืออีเลือดจากโคโรนารีอาร์เตอรี่อ่ะมันจะนำเลือดเนี่ยมาเลี้ยงแค่ชั้นไมโอคาร์เดียมแล้วก็ชั้นอีพิคาร์เดียมส่วนชั้นเอนโดไม่ต้องเพราะอะไรเพราะผนังของชั้นเอนโด1คือมันไม่ได้หนามากมันบางนิดเดียวน้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสัมผัสกับเลือดตลอดเวลาอยู่แล้วเข้าใจไหมมันสัมผัสกับเลือดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันกินเลือดที่สัมผัสนั่นแหละมันไม่ต้องเอาเลือดมาเลี้ยงเพิ่มแล้วมันเพียงพอแล้วเออโอเคนะอีกอันนี้ก็คือประเด็นนึงอีกประเด็นที่อยากสอนก็คือไอชั้นไมโอคาร์เดียมอ่ะคือชั้นที่ชื่อว่าอะไรคือชั้นกล้ามเนื้อหัวใจหน้าที่ของชั้นนั้นก็คือบีบเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไหลไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงไมโอคาร์เดียมอ่ะห้องที่มีชั้นไมโอคาร์เดียมหนาที่สุดก็คือห้องนี้ left ventricle left ventricle จะมีไมโอคาร์เดียมหนาที่สุดโอเคไหมมีไมโอคาร์เดียมหนาที่สุดคำถามก็คือทำไมต้องหนาที่สุดเพราะมันต้องบีบเลือดให้แรงที่สุดถ้าเทียบกับทุกห้องนะบนขวาล่างขวาบนซ้ายล่างซ้ายเนี่ยล่างซ้ายต้องหนักสุดเพราะมันต้องบีบเลือดให้แรงที่สุดทำไมต้องบีบแรงเพราะให้เลือดเนี่ยมันไปยังเอออต้าได้มากพอไปยังเอออต้าได้มากก็ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้มากพูดง่ายๆบีบเลือดครั้งหนึ่งเนี่ยความแรงของการบีบเนี่ยมันจะต้องส่งเลือดไปเลี้ยงนิวตีนขอโทษความแรงของเลือดเนี่ยมันจะต้องส่งเลือดไปเลี้ยงนิ้วเท้าได้ก็คือส่วนล่างสุดของร่างกายได้น้องเห็นความไกลไหมหลักเม็ดเลยใช่ไหมกว่ามันจะถึงนิ้วเท้าเออเพราะฉะนั้นมันต้องมีความหนามากและอีกอย่างหนึ่งก็คือเลฟเวนทริเคิลหนาสุดอะไรหนารองลงมาถ้าตามทฤษฎีในเทคบุ๊กอ่ะเขาจะบอกว่าเออจริงๆก็ดูได้อ่ะจริงๆก็ดูไม่ยากนะก็คือright ventricle ไง right ventricle จะหนารองลงมาเพราะมันก็ต้องบีบเลือดแต่เป็นการบีบเลือดไปไหนไปปอดซึ่งปอดจริงๆปอดมันใกล้หัวใจตั้งแต่พี่อินโทรมาตั้งแต่แรกอะปอดมันอยู่ใกล้หัวใจมากใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความหนาอยู่แต่มันหนาน้อยกว่าเล็บเวนพอเล็บเวนต้องไปไกลกว่าต้องไปถึงนิ้วเท้าเออส่วนหนารองลงมาจะเป็นถ้าตามทฤษฎีตามทฤษฎีแล้วก็คือเล็บเอเทียมแล้วก็ right เอเทียมอันนี้จะหนาน้อยมากไอ้สองอันเนี่ยจะหนาประมาณเท่าๆกันเลยแหละโอเคเนาะแต่ห้องไหนไอ้ถ้าเป็นเลฟเอเทียมกับไรเอเทียมอ่ะคือมันไม่ต้องใช้ความหนามากก็ได้ไงเพราะมันแค่บีบเลือดอยู่ในหัวใจด้วยกันเองไอ้อย่างถ้าเลฟเอเทียมก็แค่บีบเลือดทีนึงเพื่อให้เลือดจากเลฟเอเทียมลงไปเลฟเวนทริเคิลซึ่งห่างกันนิดเดียวเองเนาะไม่กี่มิลเองไรเอเทียมก็เหมือนกันแค่บีบเลือดเพื่อให้เลือดจากไรเอเทียมลงไปไรเวนทริเคิลไม่ได้ไกลเออแต่2อันเนี่ย
จะไกลกว่าคือออกนอกหัวใจไปเลยแต่อันนี้ไกลกว่าเพราะว่าต้องไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายโอเคนะเพราะฉะนั้นเข้าใจที่มาที่ไปนะว่าทำไมแต่ละอันเนี่ยมันหนามากน้อยต่างกันไอ้ที่พูดว่าทำไมหนามากน้อยต่างกันอะไรหนาน้องเข้าใจใช่ไหมก็คือชั้นไมโอคาร์เดียมเพราะพอมันบีบตัวปุ๊บมันจะเพิ่มเพรสเชอร์หรือว่าแรงดันโอเคนะประมาณนี้สำหรับเนื้อหาวันนี้อ่ะอันนี้ก็สอบสามัญ64เขาก็ให้ห้องหัวใจมาจริงๆก็ไม่ยากนะไอ้อย่าง A ก็เป็นอะไรจากอวัยวะต่างๆเข้า AA ก็คือไรเอเทียมปะเนี่ยไรเอเทียมอันเนี้ยก็ไรเวนติเคิลไปปอดกลับมาเข้าสู่หัวใจวายเป็นอะไรพาวโมนารีเวนไงใช่ไหมนำเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากปอดเข้าสู่หัวใจ C คืออะไร C คือเลฟ A ใช่ไหมแล้วก็ D ก็คือเลฟ V เลฟเวนติเคิล X คืออะไรX คือ aorta เพราะต้องการนำเลือดไปส่วนต่างๆของร่างกายนี่ไงนี่คือ3.64เลยนะเว้ยอ่ะลองอ่านดูเขาถามว่าข้อใดถูกเนาะแรงดันเลือดใน Y สูงกว่า X Y คือ pulmonary vein X คือ aorta จริงปะพี่เคยบอกแล้วนะว่าแรงดันเนี่ยมันจะมากน้อยต้องดูที่การนำว่ามันไปไกลหรือไปใกล้ถ้า X เนี่ยก็คือ pulmonary เอ้ยถ้า X คือ aortaแรงดันมันต้องสูงมากเพราะมันจะบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆแต่ถ้า Y แรงดันก็ต้องสูงประมาณหนึ่งเพื่อบีบให้เลือดเนี่ยมันไหลเข้ามายังห้องเลฟเอเทียมได้แต่อันไหนไกลกว่าอันไหนที่ต้องการนำเลือดไปไกลกว่าคำตอบคือ X ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรงดันเลือดใน X จะสูงกว่า Y ไม่ใช่ Y สูงกว่า X โอเคไหม Y จะต้องต่ำกว่าอ่ะข้อ2 X และ Y เป็นอาร์เตอรี่X ใช่ aorta เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่เป็นอาร์เตอรี่เลยแต่ Y ไม่ใช่ Y คือเวนข้อนี้ผิดถ้า A บีบตัว A บีบตัวก็คืออันนี้นะไรเอเทียมบีบตัวเลือดจะผ่านลิ้นไบคัสปิดเพื่อเปิดเข้า B ลิ้นที่กั้นระหว่าง A กับ B ก็คือไรเอเทียมกับไรเวนติเคิลคืออะไรคือไรคัสปิดไม่ใช่ไบโอเคอ่ะถ้า D บีบตัว D ก็คือเลฟเวนเนาะเลือดจะผ่าน aortic similuna valve เพื่อเข้าสู่ X ถูกปะถูกใช่ปะเพราะว่า aortic similuna valve คือลิ้นที่กั้นระหว่างเลฟเวนกับ aorta มันจะเปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อให้เลือดจากเลฟเวนไปหา aorta ได้ปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อไม่ให้เลือดจาก aorta ไหลย้อนกลับมาที่เลฟเวนได้โอเคอ่ะข้อ5เลือดที่เข้าสู่ B คือไรเวนใช่ไหมมีความเข้มข้นของ CO2 ต่ำกว่าเลือดที่เข้าสู่ C โหไม่ใช่ไอ้ฝั่งนี้ทั้งหมดอ่ะมันคือเลือดที่มี CO2 สูงใช่ไหมเพราะมันเพิ่งรับมาจากร่างกายแต่ไอ้เลือดฝั่งเนี้ยทั้งหมดคือออกซิเจนสูงเพราะมันเพิ่งได้มาจากปอดโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอเนี้ยต้องสูงกว่าโอเคนะเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวหลังจาก2เทปนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องแก๊สทรานสปอร์ตแล้วก็แก๊สเอ็กเชนจ์ก็คือการลำเลียงแก๊สแล้วก็การแลกเปลี่ยนเอ้ยเดี๋ยวนะการลำเลียงแก๊สแล้วก็การขนส่งแก๊สอันเนี้ยพี่จะย้อนกลับมาพูดเรื่องไหลเวียนเลือดอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นไปทวนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงแหละพอน้องเรียนเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สกับการลำเลียงแล้วมาประยุกต์กับไอ้เรื่องเนี้ยมันจะรวมเป็นก้อนเดียวได้แหละพอน้องมาเรียนถึงเทปเนี่ยพี่รวมได้2ก้อนแล้วใช่ไหมก็คือก้อนนี้กับก้อนดูดซึมสารอาหารเห็นไหมเนี่ยนี่คือการประยุกต์นะซึ่งข้อสอบพี่เชื่อว่ามีประยุกต์เยอะแน่ปี65เนี่ยเพราะฉะนั้นฝึกประยุกต์ระหว่างบทให้ได้โอเคไหมเชื่อมโยงกันระหว่างบทโอเคนะอ่ะประมาณนี้เด้อแล้วก็เดี๋ยวพี่จะประกาศอีกทีเนาะในการไลฟ์ในวันถัดไปเพราะว่าขอเคลียร์ปัญหาเรื่องใหม่นิดนึงมีปัญหาเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวจะประกาศวันอีกทีแต่ว่าอย่าลืมไปทบทวนที่เราเรียนกันมาทั้งหมดนะประมาณนี้